ใครมันยังมั่นอยู่บนข้างบนแน่เขาบอกว่าเขาปิดแล้วปิดตั้งแต่ 5:00 นแล้วแค่ตรงนี้มันก็คุ้มแล้วป่ะเห็นไปถึงฝั่งนู้นเนี่ยบัตเตอร์เวิร์ดสลามาตาตังสลามาตาตังคือคำทักทายของมาเลเซียนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะพาทัวร์รอบเกาะปีนังแล้วก็ไปที่ตึกคอมต้าปีนังฮิลอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปในไฮไลท์แล้วนะผมตอนกลางวันเราจะพาไปทัวร์รอบเมืองแล้วก็พาไปหลบแดดวงเล็บหลบฝนที่ตึกคอมต้าแล้วตอนเย็นๆนั้นเราจะพาไปที่ปีนังฮาบิเต็ดนะผมหรือว่าปีนังฮิลที่ทุกคนรู้จักกันไปชมกันเลยจอดเช้ายามเช้าคนละเรื่องกับยามดึกเมื่อคืนเนี่ยเจ้าของโฮเทลบอกเข้าใจดีมากร้านเช่ามอเตอร์ไซค์อยู่ถนนจูเลียฮัลโหล one person วันนี้เราก็เตรียมเงินกับแลนมาด้วยโอเคแยกที่มันเกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนจำได้แล้วสามัคคีหน่วยแพทย์ช่วยกันที่มีรถพยาบาลวี่หว่อมารับคนเจ็บ Excuse me where is the motorbike rental here Our shop there opposite How much for You go to the shop there After the drive you see the motorbike there lotto the left there motorbike you can see motorbike there okay. Thank you มันก็น่าจะแล้วแต่ย่านด้วยแหละพุกพานก็พุกพานไปเลยเหมือนแบบอารมณ์เหมือนสยามอะไรเงี้ยเรียกนึงแม่งเขามีไฟแดงไฟเขียวให้เดินเลยไม่เหมือนที่ต้องมาโบกมืออะไรไม่รู้แต่ว่าคนไทยเรารอไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในแบบซอยๆแล้วก็ข้ามมาที่เขาเดินกันไปกับมอมไทยแลนด์จะข้าไปฝั่งโน้นนะเนี่ยเต็มหมดเลยลายหนีจะเป็นเครื่องมือว่าที่นี่ไม่ได้พูดโกหกแต่อย่างใดเราจะมาวัดชัยมังคารามทุกคนวัดชัยมังคลารามนะครับผมเป็นวัดที่ดังที่สุดในเกาะปีนังเลยก็ว่าได้เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่1845หรือว่าตอนที่บริษัทอินเดียตะวันออกนั้นเข้าควบคุมมาเลเซียหรือว่ามาลายาในตอนนั้นนะครับผมวัดชัยมังคลารามมีศิลปะที่แบบเรียบง่ายไม่เหมือนวัดในไทยเลยแบบผ่อนช้อยอย่างเงี้ยแต่ว่าศิลปะนี้เนาะผสมผสานระหว่างไทยจีนแล้วก็พม่านะครับแวะไหมแวะ
วัดพม่านะครับผมก็คล้ายๆกับวัดไทยแต่ว่าของเขาจะสร้างก่อนวัดไทยขึ้น42ปีหรือว่าปี1803โดยมีชื่อเดิมคือแนนดี้โมโนเทมเพิลเป็นผู้บริจาคที่ดินโดยนายโยเยเบตงเป็นจำนวนเงินทั้งหมด390ดอลลาร์สเปนและต่อมาวัดไทยก็ได้สร้างขึ้นตรงข้ามนะครับผมถ้าใครอยากไปวัด2วัดในที่เดียวกันก็ง่ายๆเลยเสิร์ชวัดใดวัดหนึ่งแล้วก็ไปเลยนี่คือคอมต้าของเราเลเวล59เลยนะนี่ไง Pot of the Gold จะไปได้แค่5ชั้นเมื่อกี้ผ่านมาเหี้ยโคตรน่ากลัวเลยถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็จะมีแล้วก็อะไรไม่รู้อีกเยอะน่ากลัวจัดเฮ้ยไอ้สัตว์จริงจังทางทำไมทางมันแบบขนาดเนี้ยใครมาตั้งนาฬิกาอะไรวะเราจะไปพบกับความน่ากลัวแล้วนี่ที่บอกว่าน่ากลัวนี่ไม่มีใครเลยอ่ะสัตว์ก็จะเจอความสดใสทุกคนเขากีที่อะไรกันวะหรือว่ากีเขาตกตึกเดี๋ยวเราจะไปจุลศิษย์รีเสิร์ชเซ็นเตอร์กันก่อนเดี๋ยวของไฮไลท์เราจะไปอีกทีสุดท้ายเลยก็บอกว่าถ้าจะเลือกดูชาเลนจ์ต้องหลังจากสองพอพนักงานเขาไปพักเบรกว่าสิ่งที่มาจากนี่แน่เลยวะหรือว่ากีพอตกตึกปากมันใหญ่ๆถ้าใครโดนกินนี่คือขีดได้เลยนะมาถึงแล้วจูราสสิคพาร์คประเทศบราซิลไม่ใช่อเมริกาฉันจะได้ไปขึ้นอันนั้นไหมเนี่ยเดอะท็อปอะไรเนี่ยโอเคเราได้ปกคลิป EP นี้แล้ว Sorry เดี๋ยวเราจะแกล้งทำไปเพิ่มแบบยืนแกล้งตาแล้วก็มีแซงรูปเดินสองมานั่นคือคนนะทุกคนไม่ใช่ตัวประหลาดอะไรนะคนไอ้เหี้ยแล้วฝนคือตกแล้วอะเราจะไปขึ้นยังไงวะปีนังฮาบิแตตโอ้โหเห็นทั้งเมืองเห็นมันอยู่ข้างล่างเลยอะนู่นนะฮะอยู่ฝั่งนั้นใครมันยังมั่นอยู่บนข้างบนคนที่มั่นแม่งต้องแน่ขนาดไหนถึงจะท้าฝนมาเลได้ฝนมาเลแม่งแรงนะ
อ๋อโอเคดูแลโอเชียมันคืออันนี้นี่เองโอ้โหไฟนี่ฟ้าติดนิดนึงถึงบางแสนแล้วมั้งเดี๋ยวเราลองมุดโมเข้าไปดูเฮ้ยเย็นทะลุนี่คือแบบหัวโขกเลยอะโดยส่วนตัวนั้นเราไม่ค่อยอินกับพวกสัตว์น้ำเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ขอให้คนที่มีความรู้มาช่วยกันคอมเมนต์อะไรกันด้วยนะครับผมนี่มีของฝงของฝากดักรอไว้ด้วยเพราะคงไม่ให้เราออกไปง่ายๆหรอกเนี่ยขอส่งงบตัวเองก่อนที่จะซื้อส่งก่อนจะซื้อไม่ใช่เหรอเดี๋ยวไม่มีใช้ในลังกาวีตอนนี้ข้าวเย็นก็ค่อยกินมาม่าเอาสี่สิบห้าสิบเฮ้ยผิดนี่ว่าห้าสิบเจ็ดสิบหกลิงกิตทุกคนเดี๋ยวคูณเงินไทยให้ดูเลย592บาทและ42สตางค์592บาทเกือบ600อ่ะบอกตรงๆของฝากก็ทั่วไปอ่ะก็มีพวกเสื้อที่เปิดขวดแก้วน้ำหมวกพวงกุญแจหรือว่าถ้าดีๆหน่อยก็จะเป็นพวกไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปใช้ทำอะไรอ่ะทุกคนเดี๋ยวเอาไปซื้อจากที่ลังกาวีเลยแล้วกันถึงเวลาไปไฮไลท์ของเราแล้วถ้าฝนยังไม่หยุดถ้าฝนหยุดตกแล้วอ่ะนะโอเคหูอื้อมากระหว่างทางอีกตัวนึงว่ะในชั้น68เฮ้ยเลี้ยวขวาว่ะเฮ้ยกี่ร้านอาหารตรงนี้ไม่เวฟก็ไม่เร็วนะไม่เวฟก็กลับไฮไลท์ของวันได้ณบัดนี้เลยเจ๊ที่เห็นทั้งเมืองเลยน่าจะเห็นไปตรงท่าเรือได้มั้งถ้าจำไม่ผิดตึกคอมต้านั้นมีประวัติศาสตร์มาไม่นานนี่เองเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1974ปล.เริ่มสร้างในที่นี้หมายถึงการวางเสาเข็มนะไม่ใช่การเริ่มออกแบบอะไรนั้นทุกคนแต่ก่อนที่จะสร้างตึกหรือว่าห้างนั้นมันจะเป็นหุ่นดินมาก่อนชื่อว่าคอมต้าในช่วงกลางศตวรรษที่19ก็มีชาวจีนหลากหลายพันอพยพมาอยู่ที่ปีนังมากขึ้นนะผมก็จะเห็นในปัจจุบันว่าชาวปีนังส่วนใหญ่เป็นคนจีนนะครับผมและก็มีการเริ่มสร้างแบบจริงจังแต่ตอนนั้นช่วงนั้นยังไม่มีเดอะท็อปจะตามมาทีหลังนะครับผมและช่วงสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นก็ได้เข้ามาทิ้งระเบิดแล้วก็ทำลายไปต่อมาในปี1970โครงการที่มีชื่อว่าคอมต้าก็ได้เกิดขึ้นและยอดสูงๆที่เราเห็นกันสะดุดตาอะไรเงี้ยมันจะตามมาแล้วก็ตึกคอมต้าก็ได้เกิดขึ้นนะครับจากนั้นมาคอมต้าก็ได้เป็นศูนย์กลางอะไรต่างๆหรือว่าเป็นแลนด์มาร์คยอดนิยมของปีนังไปแล้วนะครับผมไม่เป็นศูนย์กลางได้ไงขนาดสถานีรถบัสอ่ะยังมีชื่อว่าคอมต้าคอมต้านี่คือเป็นทุกอย่างของปีนังจริงๆแล้วคอมต้าก็ได้มาจากชื่อว่าคอมเพล็กซ์ตุนอับดุลลาซักนะครับผม KOM ตัวแรกนะผมมาจาก3ตัวข้างหน้าของคำว่าคอมเพล็กซ์ตุนต้าคำสุดท้ายคำหลังอ่ะก็มาจากชื่อย่อของนายกตุนอับดุลลาซักทั้ง3ข้อมูลนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียนะผมเฮ้ยเหมือนสะพานแก้วที่จีนไงไม่รู้เห็นยันข้างล่างทุกคนแรงเหี้ยกองถ่ายสู้ชีวิตThank you.
อ๋อนี่ไงตรงที่เขาจะมีนี่เดินสะพานที่มันจะเป็นฐานเดินความมั่นใจอะแต่ว่าดีนะที่เราไม่ได้ซื้อตั๋วมาเพราะผมตกสะพานก็อยู่เอ้ยหมู่บ้านลอยน้ำไม่อยู่ฝั่งนู้นอะเดี๋ยวจะลงไปดูไหมหนูกล้ามากถึงไปนอนตรงนั้นเหมือนเราเป็นเทวดาเดินอยู่บนแบบสวรรค์นภาลัยเลยดูความเป็นไปของโลกนู้นที่เราจะไปแต่ว่าฝนตกน่าจะขับรถยากเราไปขึ้นทำไปแจ้งก่อนเราจองแล้วเราต้องขึ้นทุกคนรักษาสิทธิ์ของเราตอนนี้เรามีให้เลือกว่าเราจะไปหมู่บ้านลอยน้ำหรือว่าเราจะไปปีนังฮาบิแตตก่อนดีเพราะว่าหมู่บ้านลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันก็เอ้ยไม่ใช่ใหญ่ที่สุดดิหมู่บ้านลอยน้ำในปีนังอ่ะมันก็อยู่ตรงแถวๆที่เราไปอ่ะก็ทางไปโฮเทลเราอ่ะแต่ว่าพี่ดังทำไปเสร็จแล้วก็จองเอาไว้อ่ะโอเคฝนหายตกแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วกันนะปีนังฮิวฮาบิเต็ดเพราะว่ากว่ารถ204จะมาก็อีกนานเมื่อกี้เห็นมันมาแล้วแหละแต่ว่ามันไปไหนก็ไม่รู้น่าจะไปส่งผู้โดยสารคนอื่นน่ะแต่ว่าไปดูในเว็บมันบอกว่า203แม่งก็ไปที่ปีนังฮิวนะเว้ยหลอกลวงมันเนี่ยช่างเถอะเดี๋ยวเราไปปีนังฮิลเลยดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยแล้วกันนะ You take the tram Where is tram? Maybe you go tram no Oh it's the last Then another place Maybe 13 minutes go here Oh how long? Maybe you want to take one way Then after you go the down the train Oh where is the tram? Tram then another placeเฮ้ยสรุปเรามาผิดทางเฮียเราสับสนน่ะปีนังฮิลกับเดอะแฮบิแตตเนี่ยมันคนละที่กันเลยจากนี้ก็คง20นาทีอ่ะเพราะว่าเราจองตั๋วเอาไว้อ่ะดิโอ้โหโอ้ยแตกโอ้เอถึงแล้วโว้ยปีนังฮิลแล้วไปติ๊กติ๊กWhere can I go? ขอไปให้ไปเซนี้ขอให้ไปเซนี้เลยทุกคนเดี๋ยวโอเคอ๋อ545 the tram the train every 10 minutes oh but this one last go in 545 I close already where can I goJohn, close already. Oh, okay. Habitat close already. You want to go to Habitat, need to come tomorrow. Oh. Today cannot go. Okay. How much for the train ticket? Oh, ₩1. Oh, ₩30 weight, na. Yeah. You know ด้วยเหรอ Oops.Oh my gosh! Oh, huh. พอดีจ้าอ๋อโอเคต้องใส่แมสด้วยทุกคนเออแล้วต้องรีบไปขึ้นรถไฟวิธีมาแบบไม่มีคิวมาตอนที่ปิดแล้วนี่แหละตายหาแล้ววันนี้ขอชมให้มันคุ้มๆที่จ่ายก่อนละกันมาถึงไอ้ปีนังฮาบิเต็ดปีนังฮิลถ้าเป็นตรงนู้นไม่ก็ตรงนู้นอ่ะจะเป็นปีนังฮาบิเต็ดแต่ว่าตรงนี้ปีนังฮิลเรามาผิดตอนแรกแล้วก็จุดหมายทุกคนที่จะไปก็คือแน่นอนบนที่มันเป็นสะพานแบบสะพานแก้วที่คนชอบไปยืนถ่ายรูปอ่ะแล้วก็เห็นเมืองปีนังจากข้างบนอ่ะเขาจะไปตรงนั้นกันแหละแล้วก็ลังงงอยู่เลยว่าไปทางไหนเมื่อกี้ดูป้ายอ่ะน่าจะ Upper Station อ่ะเพราะมันอยู่ข้างบนไง
เฮ้ยแค่ตรงนี้มันก็คุ้มแล้วปะดูทุกคนเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ให้ดูเห็นไปถึงฝั่งนู้นเนี่ยบัตเตอร์เวิร์ดนู่นอะ Art Place IO ไหนคือสะพานแก้วไหนคือสะพานกระจกไม่เห็นมี Excuse me Where is the glass bridge of the Penang Hill Glass bridgeไอ้เหี้ยเขาบอกว่าเขาปิดแล้วปิดตั้งแต่5โมงแล้วเขาบอกว่าตรงไปเลี้ยวขวามันจะอยู่ข้างขวาทุกคนเดี๋ยวเราไปแค่ไปเก็บบรรยากาศก็พอละแล้วก็ถ้าเราจะไปวัดเกตก็ฟรีต่อละแพลนต่อจากนี้เราก็น่าจะไปหมู่บ้านลอยน้ำแล้วนะชิวๆที่แล้วก็กลับโรงแรมทุกคนไม่ก็ไปพารานากันเฮาส์2แต่ว่าไม่รู้ว่าปิดหรือยังนะมันอยู่ใกล้ที่พักเราอ่ะเราก็จะเดินไปcan this ticket use two way? Oh yeah. Okay. Thank you. Can this ticket use Guemac? This is for rapid. It's a train ticket. Oh, rapid where is? The bus. Oh. This ticket is a train ticket. Okay. The one that called. This is the receipt. Receipt. Oh, receipt. Receipt. Pin an. Here.ติเกตแบบนึงนะเฮ้ยอยู่ในกระเป๋านี่ว่ะ Throw it away No Ah that one yeah This is the ticket ขอบคุณครับสามสามวัยที่สามฮะวัยสามไทยแลนด์ไทยแลนด์ This is my friend over there She can speak Thai very good อ๋อโอเคบายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าทุกคนตั๋วเมื่อกี้เราก็เผลอเอาไปถั่วและผิดปีนังไปให้อ่ะก็โชว์ทั้งตั๋วทั้งใบเสร็จไปเลยสิเว้ยนั่นก็น่าจะสมัยสร้างเมืองแรกๆเลยแหละภาพเนี้ยขึ้นบ้านก่อนทุกคนพรุ่งนี้แม่งแต่วันเลยแต่เช้าโอ้ตายแล้วดอกอะไรก็ร่วงหมดเต็มเลยดูไอ้เหี้ยปีนังเขาต้องเอาร่มมากางตอนนี้ปิดชาร์จก่อนคราวนี้ปิดละกันเรามานั่งอัดคลิปกันแค่นี้แหละทุกคนแล้วเราก็จะกลับถิ่นของเราเองเพราะมันเริ่มร้อนแล้วตอนเที่ยงยังไม่ต้องพูดถึงแดดลงอย่างตึงครับนั้นตึงไหมล่ะตึงไม่ตึงอ่ะคนเขาเอาน้ำมาเทราดพื้นเลยไม้นี้เราซื้อมาในราคาประมาณ 1,092 บาทถูกมากซื้อจาก Lazada แต่ว่าที่เราเปิดฟังเสียงเมื่อกี้มันก็ได้อยู่ทุกคนคุณภาพใช้ได้กลับตอนที่ดีกว่าแดดยังไม่ลงมากกี่ดอกสงกรานต์นี้ไปไหนกันบ้างเราเหรอสงกรานต์อยู่หน้าคอมนะครับผมแล้วก็เราก็จะแพนไปเพราะจะเป็นสงกรานต์ที่สยามมันเสาร์กับพี่นัทแล้วก็พี่เอทุกคนติดตามชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับผมคลิปจะออกเร็วๆนี้แหละแต่ไม่สามารถคอนเฟิร์มวันได้นะเพราะว่าตอนตัดนั้นกูก็มีแวะไปฟังเพลงแวะไปเล่นเกมบ้างแต่ว่าออกแน่นอนนะผมเร็วๆนี้แหละกลับมาหาสวงสวรรค์ของเราแล้วไปแล้วเถอะครับไปตัดคลิปต่อเลยบ๊ายบาย